นี่นะฮะอันไหนๆพูดถึงเรื่องทุเรียนนะฮะต่ออีกสักเรื่องนึงอันนี้ก็เรื่องที่ดีเป็นเรื่องของผัดไทยท่านผู้ชมฮะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าผัดไทยเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบมีกระแสว่าได้ถูกบรรจุชื่อผัดไทยให้เป็นคำสากลที่ทั่วโลกรู้จักนะฮะอยู่ในเว็บไซต์ของ Oxford Dictionary นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าอาหารไทยผัดไทยเนี่ยชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลกนะฉะนั้นเราก็จะต่อยอดนะครับสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่าชื่อย่อเขากพร.ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์เพื่อให้คนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างเมนูผัดไทยให้เป็นเมนูที่ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนต้องทำได้เนี่ยนะแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่อาหารไทยอย่างผัดไทยให้แพร่กระจายไปทั่วนี่นะฮะประมาณว่าคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาจะมีการจัดหลักสูตรอบรมนู่นนี่นั่นเยอะอยู่แล้วแต่ในการจัดอบรมเรื่องการทำอาหารเนี่ยยังไงก็ตามแต่ต้องมีเมนูผัดไทยเมนูนู่นนี่นั่นมีหรือไม่มีไม่เป็นไรแต่เมนูผัดไทยต้องมีเพื่อให้คนที่เข้ารับการฝึกอบรมทำอาหารต้องเป็นผัดไทยนะต้องทำเป็นดีนะฮะก็จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากปลัดกระทรวงแรงงานนะครับว่าหลังจากนี้กพร.ก็จะผลักดันผัดไทยให้เป็นเมนูที่บรรจุเข้าในการฝึกอบรมนี่นะครับตอนนี้นะฮะสำหรับกพร.โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครก็จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยประยุกต์ระยะเวลาอบรม30ชั่วโมง 20-24 มีนาคมนี้ที่วิทยาลัยแรงงานก็จะมีเมนูผัดไทยเป็นซิกเนเจอร์ของหลักสูตรนี้ใครสนใจก็เชิญได้นะครับลองติดต่อไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับโอ้โหสุดยอดฮะสุดยอดมากต้องชมท่านสุชาตินะใช่นี่ปุ๊บปั๊บเลยฮะเร็วไม่รอช้าเออฝึกอบรมเนี่ยยังไงก็ตามแต่คนไทยหรือว่าเชฟหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวจะต้องทำผัดไทยได้ใช่ไหมใช่นี่ทุกคนจะต้องทำผัดไทยได้เออนี่เยี่ยมเลยอย่านึกว่าง่ายนะยากนะยากเหรอยากนะคือผมก็ทำไม่เป็นหรอก แต่มันไม่ใช่ง่ายๆนะผัดไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเออใช่ไหมฮะโอ้โหเห็นไหมคือเอาเป็นว่าผัดยังไงไม่ให้มันเป็นก้อนเอาสำหรับเรานะเอาตอนนี้เอาขั้นตอนไปก่อนผัดยังไงไม่ให้มันเป็นก้อนผัดยังไงไม่ให้มันเละใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้ง่ายมากเลยผัดไม่เป็นก้อนเลยใส่น้ำมันซะเยอะน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกโอ้โหเยอะๆใช่ไหมฮะแฉะเลยผัดไทยออกมาอย่างกับแบบอย่างกับเส้นเล็กน้ำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะดูสิเอ้ยคนนี้ก็แบบใช้ได้เลยนี่เนี่ยคือแทบจะไม่มีเวลาให้นิ่งเลยอ่ะเห็นไหมเขาควงตลอดเขาไม่ใช่ควงสิเขาถืออะไรอ่ะร่อนกระทะอ่ะนะฮะโอ้นี่ทำแบบจานร้อนเนี่ยโอ้โหเป็นไงผัดโอ้โหเห็นไหมเพราะเรานี่นะร้านผัดไทยเราแบบขึ้นชื่อผัดไทยทิพย์สมัยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีขึ้นชื่ออีกหลายร้านเอาเป็นว่าแม่ครัวพ่อครัวคนไทยนะครับเวลาถูกชาวต่างชาติถามว่าสั่งผัดไทยหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเอาผัดไทยจานหนึ่งทุกคนต้องทำเป็นทุกคนต้องทำเป็นผัดไทยก็ผัดไทยนะฮะไม่ใช่ผัดซีอิ๊วนะฮะไม่ใช่ผัดซีอิ๊วแบบขนมถังแตกอ่ะใส่อะไรอ่ะซีอิ๊วดำไม่ใช่นะฮะ แม้ว่ามันจะเป็นเส้นเล็กเหมือนกันนะฮะผมมีเรามีแฟนรายการท่านหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่ที่สหรัฐนะฮะแล้วก็มีโอกาสมากลับมาเมืองไทยก็คุยให้ฟังนะฮะว่าโอ้ยหาโอกาสลางานจากที่นั่นเนี่ยยากมากเพราะว่าพอแม่ครัวคนไทยลาแล้วเนี่ยเชฟฝรั่งเนี่ยเขาทำไม่ค่อยได้บางชนิดแล้วเขาอยู่ร้านอาหารไทยด้วยไงอ๋อใช่ไหมเขาอยู่ร้านอาหารไทยบอกแล้วทำไมเขาทำไม่ได้อะไรที่เขาทำไม่ได้ผัดไทยไงคุณกนกผัดไทยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ขนาดพี่นะเตรียมเครื่องปรุงให้มันหมดทุกอย่างเลยนะบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยไอไม่อยู่เนี่ยไอใส่นี่นิดนึงแบบแทบจะตวงให้เลยอ่ะมีสูตรให้เลยนิดนึงช้อนไอนี่เท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะ
มันยังผัดไม่ได้เลยเชื่อไหมหรือเขาเล่าให้ฟังเออคือวิธีผัดหรือว่าอะไรขนาดพี่บอกถึงขนาดที่ว่าอะไรอะใส่อะไรก่อนอันเนี้ยใส่ลำดับที่เท่าไหร่ที่อะไรที่อะไรมันใส่ตามนั้นนะมันยังออกมาลูกค้ายังบ่นเลยอันนี้ไม่ใช่แม่ครัวผัดใช่ไหมไม่ใช่แม่ครัวคนเดิมใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันแปลกจริงๆนะผมว่าคงจะอยู่ที่วิธีการอย่างเงี้ยใช่ไหมการผัดการการผัดการร่อนกระทะซึ่งมันสอนกันไม่ได้ไงไอ้เนี่ยมันสอนกันไม่ได้แล้วถูกไหมโอ้โหนี่ฮะถามอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีเขาจะรู้เรื่องแบบนี้อาจารย์เสรีก็ทำเป็นหมดทุกอย่างเลยเพราะเขามีห้องมีร้านอาหารอยู่ที่ที่สหรัฐอ๋ออาจารย์เสรีนี่ฮะอันนี้ชมเชยเลยท่านรัฐมนตรีสุชาตินะเก่งมากใช่เร็วดีฮะและเราคนไทยนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีผู้หญิงนะฮะเสน่ห์ปลายจวักเป็นเรื่องสำคัญนะฮะถ้าทำอาหารพื้นๆได้เมนูที่ควรจะทำได้ก็ควรจะทำได้นะครับไม่อย่างนั้นก็อย่างว่าเสน่ห์ปลายจวักอ่ะใช่ไหมคุณก็จะขาดเสน่ห์ตรงนี้ไปไงใช่